วัสดีวันอาทิตย์10โมงเช้าในรายการเดทซันเดย์ค่ะวันนี้เรามาทำเมนูไก่ชิคเก้นบอลกันค่ะเมนูที่หลายคนถามถึงทำง่ายมากค่ะเราจะใช้อกไก่นะคะมาสับแล้วก็ปรุงรสค่ะพริกไทยเกลือหอมออริกาโน่มากด้วยค่ะนำเข้าอกค่ะทานเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยเมนูนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าออกมาน่าทานขนาดไหนไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาเริ่มหมักชิคเก้นบอลกันค่ะมีอกไก่สับค่ะลงไปหมดเลยกระเทียมสับค่ะตัวนี้จะทำให้หอมค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นที่แบบฝรั่งออริกาโน่ย่าหวานค่ะสุดท้ายที่ทำให้นุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำก็คือฮงฟูตามด้วยเกลือกับพริกไทยค่ะคราวนี้ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะคนเข้ากันดีแล้วคราวนี้เราก็จะรับพลาสติกค่ะแล้วเราพักเอาไว้1ชั่วโมงเป็นขั้นต่ำนะคะหรือว่าใครทำข้ามคืนเลยจะอร่อยมากค่ะจะดีจะเอาไปหมักไว้ก่อนกลับมาอีกทีนึงค่ะตอนนี้จะดีหมักไว้ครบ1คืนนะคะเอาออกมาปั้นกันจะดีจะใช้วิธีการอบนะคะก็สเปรย์ออยล์ลงนิดนึงนิดเดียวพอแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆความใหญ่ก็แล้วแต่เลยอะค่ะว่าชอบใหญ่ขนาดไหนชอบรูปประมาณเท่านี้กลมๆแล้วก็ลงเลยได้5ชิ้นค่ะนำเข้าอบกันจะดีจะอบในฝาอบค่ะใครมีเครื่องอบแบบไหนได้หมดเลยนะคะเตาอบก็ได้ค่ะเตาติ้งก็ได้ใช้เป็น15นาทีค่ะแล้วก็ความร้อนแรงสุดเลยอยู่ที่250องศาค่ะเดี๋ยวอีก15นาทีกลับมากันค่ะครบ15นาทีแล้วค่ะเมนูชิคเก้นบอลพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเนื้ออกไก่สับหมักจนหอมนุ่มนะคะด้วยกระเทียมพริกไทยและออริกาโน่ค่ะอบจนหอมได้ที่ทานกี่ทีก็ฟินไม่เบื่อค่ะสูตรมีใครลดน้ำหนักอยู่อย่าลืมลองทำทานนะคะมาชิมกันกินออริกาโน่แล้วก็กระเทียมกับพริกไทยหอมมากบ๊ายบายค่ะ